นี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะทุกวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งนะคะยูนิฟเองเนี่ยค่ะได้ให้คำขวัญในปีนี้สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกว่ากินอยู่รู้คิดนะคะชีวิตปลอดภัยนั่นหมายถึงว่าเขาอยากจะให้เรากินอย่างประหยัดและพอเพียงไม่เหลือทิ้งแล้วก็ให้รู้นะคะในการที่จะกินอาหารที่เป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะนอกจากนั้นในการที่จะกินอาหารอย่างรู้คิดเพื่อให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังช่วยลดพลังงานช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วก็จะทำให้โลกของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยได้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีนะคะเพื่อจะสร้างจิตสำนึกแล้วก็กระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็ความปลอดภัยให้กับบุคลากรและก็นักศึกษาทุกระดับนะคะเพื่อที่เราจะสร้างบัณฑิตของเรานะคะออกสู่สังคมนะคะในการที่เป็นบัณฑิตที่เก่งและดีและก็มีจิตสำนึกทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็สามารถที่จะขยายผลอย่างต่อเนื่องไปถึงชุมชนและก็สังคมของประเทศไทยและของโลกได้ต่อไปในอนาคตค่ะค่ะในกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะจัดนิทรรศการเพื่อให้เรารับรู้ถึงเรื่องของว่าประวัติของวันสิ่งแวดล้อมโลกมีอะไรเราจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับของด้านของการจัดการพลังงานนะคะแล้วก็การอนุรักษ์พลังงานเพื่อช่วยลดโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเราจะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านจักรยานผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นนวัตกรรมจากนักศึกษาของเราเราจะมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เรียกว่า Walk and Bike Society หรือว่าสังคมของการสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้าขึ้นภายในมหาลัยและนอกจากนั้นเรายังกระตุ้นให้กับทุกภาคส่วนภายในมหาลัยของเราได้รับทราบถึงเรื่องของการทิ้งขยะการคัดแยกขยะแล้วก็การกินเพื่อไม่ให้เหลือทิ้งนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางผู้บริหารของเราได้ให้การสนับสนุนแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทั้งนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายในมหาลัยนะคะเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับของตัวเองและของผู้อื่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราอยากจะให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของเรานำความรู้ความเข้าใจในด้านของการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยนะคะแล้วก็การลดโลกร้อนนะคะเข้าไปเผยแพร่ในชุมชนสังคมนะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเองและครอบครัวของเราเองนะคะเพื่อให้อาหารเพียงพอสำหรับคนทุกคนในโลกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนนะคะที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะ